ดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เตียงสนามของสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นเตียงดั้งเดิมออริจินอลนะครับเป็นเตียงสนามของแบบไอการ์ดนะครับตัวนี้ขนาดพับเก็บนะครับอยู่ที่15เซนติเมตรความสูงอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงเนี่ยประมาณ95เซนถึง100เซนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแหลกแข็งอย่างดีเลยครับเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะลองแกะดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ11กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็จะหนักแล้วก็มันจะแข็งแรงครับเอาแกะออกก่อนเนียมนะครับแข็งแรงครับตัวนี้อย่างดีเลยครับวิธีการกางก็ง่ายๆครับตัวนี้เราจับด้านในด้านหนึ่งนะครับยกอย่างนี้นะกางออกมาครับพับขาขึ้นก่อนนะก็จะหนักนิดนึงครับพอกางออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นแล้วก็ถ่างขาตรงกลางหรือตรงปลายก็ได้ครับถ่างขาออกนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่เหล็กใส่เสาด้านบนนะครับที่มันจะมีบล็อกพลาสติกนะครับตรงนี้นะทดสอบผ้าก่อนนะครับขยับผ้าให้ตึงให้ได้ที่นิดนึงนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะตึงมากครับก็เสียบบล็อกเข้าไปบล็อกพลาสติกนะฮะนี่ฮะเสียให้ตรงรูนะครับฝั่งนี้ก็จะใส่ง่ายนิดนึงนะครับดันเข้าไปก่อนอีกฝั่งอีกฝั่งนึงครับก็จะยากกว่านิดนึงครับต้องออกแรงหน่อยเสียบดันไปก่อนนะครับจากนั้นต้องใช้เท้าเลยนะครับยันแล้วก็สั่งให้มันลงล็อกครับดันปั๊บเรียบร้อยครับดูครับว่ามันตึงขนาดไหนครับตัวนี้จะเป็นผ้าไนลอน PVC เคลือบ PVC นะครับ600ดีนะครับไนลอน600ดี PVC อย่างหนาเลยครับผมความกว้างของตัวนี้ตัวเตียงนะครับอยู่ที่63นะครับก็68ทั่วทีครับความยาวอยู่ที่เมตร95ครับผมสูงก็อยู่ประมาณเมตร60นิดนึงครับไม่ถึง70นะตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ที่120กิโลกรัมนะครับส่วนความสูงของถึงหัวเข่านะครับจากพื้นถึงหัวเข่าอยู่ที่ประมาณ43เซนนะครับตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ประมาณ120กิโลกรัมมาเทียบกันดูครับอันนี้ผมเหยียบนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับแนะนำเวลานั่งนะครับให้นั่งช่วงกลางเลยนั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับเพื่อจะได้ยืดอายุการใช้งานนะครับสนใจก็ตัวนี้วิธีการเก็บนะครับง่ายๆเหมือนกันครับเราสอนการเสร็จแล้วก็ต้องสอนเก็บต่อใช้ข้อมือนะครับข้อมือพลิกขึ้นมาเลยครับพลิกบล็อกพลาสติกพลิกเล็กครับปั๊บก็ถอดออกทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับพลิกปั๊บดึงออกครับจากนั้นก็ลวกนะครับเขาเรียกบ้านผมเรียกเลี้ยวรวบหัวรวบหางครับรวบเข้ามาแล้วก็พับหัวก่อนหรือหางก่อนท้ายก่อนก็ได้ครับซึ่งมาก่อนพับแล้วก็หักลงไปครับมันก็จะฝืดนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะของใหม่ครับมันก็จะฝืดๆใหม่ครับแล้วก็พับขึ้นไปจับลูกทรงก่อนครับก็ตัวนี้นะครับมันจะมีรูสอดเชือกนะครับไปรัดแล้วก็วางไปเลยครับ
จุเรียบร้อยครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ 11-12 กิโลกรัมนะครับอยู่ได้ครับผมนี่ถ้าใครลูกค้าท่านใดสนใจก็สนใจก็ดูติดตามที่สนามหรือป่าสาขาจรัญสามหรือหลังกระทรวงหรือไม่ก็ตามห้างนะครับซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเวอร์และสปอร์ตมอลล์ครับขอบคุณครับ